ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยืดเยื้อมากว่า10ปีแล้วนะครับถึงวันนี้มีผู้เสียชีวิตกว่า 6,000 คนบาดเจ็บอีกกว่า 17,000 คนสถานการณ์รุนแรงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงก่อนหน้านี้ครับที่กรุงเทพมหานครมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแสดงความกังวลต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานนักข่าวพลเมืองครับเสียงบอกเล่าประสบการณ์ความสูญเสียจากความรุนแรงที่ชายแดนใต้นี้เกิดขึ้นที่ธรรมสถานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในงาน10ปีชายแดนใต้กับความตายที่เงียบงันจัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิเอเชียเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมางานเล็กๆนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและรับฟังประสบการณ์ความทุกข์ยากของผู้สูญเสียซึ่งหลายคนบอกว่ามีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะมีกำลังใจนั่นแหละคือกำลังใจนั่นแหละคือตอนนั้นที่ว่าเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก็คิดท้อเหมือนกันนะท้อว่าไม่อยากอยู่แล้วแต่ว่าคือพอว่าอยู่มาก็ไม่รู้จะไปไหนอ่ะแล้วเราจะไปไหนอยากให้สังคมมองความสูญเสียใน3จังหวัดไม่อยากให้เป็นแค่ความสูญเสียของคนในพื้นที่คืออยากให้ทุกคนตระหนักถึงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้หรือว่าในประเทศนี้เราก็คือพี่น้องกันก็ไม่ใช่ว่าคนมุสลิมทุกคนจะเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยเช่นกันคือเป็นเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจมองด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง10ปีกับความสูญเสียเดินมาพร้อมกับนโยบายมากมายแต่ทำไมจึงแก้ปัญหาไม่ได้เสียทีเสียงสะท้อนจากผู้ทำงานคลุกคลีกับคนในพื้นที่ชายแดนใต้บอกว่าไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์การเมืองเช่นใดการแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยสันติวิธีต้องดำเนินต่อไปนโยบายของการที่ให้ชาวบ้านเข้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่จะไปเจรจาสันติภาพซึ่งตอนนี้เปลี่ยนว่าเจรจาเพื่อสันติสุขใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยชาวบ้านคาดหวังมากว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามก็คือทำให้ที่นั่นสงบแล้วก็ลดการตายลดการฆ่าอันนี้คิดว่านโยบายตัวนี้ยังสนับสนุนอยู่ค่ะพวกเราเองในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เสียงที่มันมีพลังอีกเสียงนึงนะคะที่จะทำให้นโยบายมันออกมาเป็นผลสำเร็จได้อะค่ะพลังจากคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยค่ะที่จะส่งกำลังใจถึงคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมนึงกันนะคะหลายคนในที่นี้แม้ไม่ได้เกิดในพื้นที่3จังหวัดพวกเขามาเพื่อบอกว่าเรื่องราวที่ชายแดนใต้นั้นเกี่ยวข้องกับพวกเขาซึ่งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้การปฏิเสธความรุนแรงและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติดูเหมือนจะเป็นสาระสำคัญที่เสียงเหล่านี้ต้องการส่งต่อไปให้เป็นเสียงที่ดังขึ้นในสังคมไทยให้ความตายที่ชายแดนใต้ไม่เงียบงันทีมข่าวพลเมืองรายงาน